สุภาพสุภาพใช่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 
ราพูดแบบว่าวิธีการผู้มีปัญหาทุกคนที่กลัวนะวิธีการก็คืออาจจะต้องพูดขยับปากมากขึ้นเลยวันนี้ผมแบบว่าหลวมมากเป็นชาตินิดนึงจะดีมากแต่ทำให้แบบว่าสอนเขาก็ดูดีมันโดยรวมก็โอเคทีนี้เรื่องท้ายคือให้คุณเรียนรู้อย่างนี้นะคะอยากฝากว่าจริงๆสัมมนาเนี่ยในความฝันหรืออยากเป็นวิชาที่ถ้าเป็นไปได้นะอยากเป็นวิชาที่คือตอนตั้งใจสัมมนาเพื่อจะได้เห็นตัวอย่างการทำงานวิชาการวิธีการใหญ่แล้วคุณพรีเซนต์ตอนที่ทำสูตรโปรเจกต์ก็ประมาณนี้ก็มีส่วนที่เป็นบทแรกเรื่องของโทรคล้ายๆอินโทรชั่นในการเป็นหนึ่งบทเลยก็คืออธิบายความว่าที่ผ่านมาต้องทำอะไรกันมาบ้างเอกสารในการเรื่องการทำทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้เขียนเรื่องนี้เลยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเรานำเสนออะไรเป็นข้อก็จะเป็นข้อที่สองก็คือส่วนใหญ่จะเขียนต่อก็จะเป็นบทหนึ่งในสูตรโปรเจกต์คุณข้อที่สามก็จะเป็นเรื่องว่าทีนี้มีหลายเปเปอร์ที่แบบว่าทุกคนถามว่าใครเลือกเปเปอร์ดีเปเปอร์นั้นเนี่ยมันก็ตัวอย่างไม่ดีต่อเปเปอร์ทุกคนอยากจะให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอาไว้แล้วกันที่คนถึงมาเปเปอร์ก็ไม่ดีจริงๆนะไม่ใช่เปเปอร์ที่ว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะโดยเฉพาะเปเปอร์ที่คุณเองอ่านแล้วคุณรู้สึกใช่ไหมที่เราคุณรู้ว่าแหมนี่บอกเป็นอย่างนี้บางท่านก็บอกอย่างนี้นั่นแหละก็คือเรื่องการคุณเจอเปเปอร์อีกแล้วที่ว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแหละโอเคก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานคุณเองอย่างคุณต้องอ่านแล้วคุณต้องมีใจที่ทำว่าอ่านแล้วมีเหตุมีผลนะจากปรากราฟนี้ส่งไปหาปรากราฟนี้ส่งไปหาเรื่องที่ส่งนะว่าคุณมีความรู้มากพอแล้วคุณไปสั่งแล้วน้องพอจะรู้ว่าอ่านแล้วมันจะรู้เรื่องหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นที่ที่หนึ่งที่คุณใช้ก็คืออย่างนี้ตัวเองก็พยายามจับปรากราฟนี้คือมันมีความไม่เหมาะสมตรงนี้นะครับให้เราการช่วยงานมันได้แล้วจำแต่ไม่ใช่การตอบในหนังเนาะไหมก็ไปอ่านโพสต์ความคิดอะไรเงี้ย
ีครับมีเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไม่ต้องเป็นสายที่มีสถานะตั้งแต่รุ่นเริ่มนะครับแต่ว่าในหลักของพวกคุณเนี่ยคุณแปลมาในระดับหนึ่งรู้เรื่องถึงระดับหนึ่งซึ่งโอเคถือว่าดีมากเลยในขณะเด็กม.3 ซึ่งในพวกนี้อาจจะเป็นแนวม.ม.เอกหรือในต่างก็แล้วแต่ที่เขาทำมาแต่คุณสามารถที่จะดูดาวประเด็นระดับหนึ่งแล้วก็ยังติดความที่รู้อยู่ในระดับหนึ่งนะรู้ว่าอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้คืออะไรเห็นด้วยกับการงานในเรื่องของไลท์ติ้งผมว่าไลท์ติ้งสกิลเราขาดนั่นเองครับแย่มากผมเลยแย่มากแย่จริงแย่ที่พวกเราไม่ได้เลยใช่แต่ไม่เหลือมาตรฐานแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงกระบวนการของเราแล้วThank you.